20วัน24ชั่วโมงประทับใจอะไรล่ะครับเขาก็เป็นคนที่สามารถทำให้ในทุกวันผมมันไม่เงียบเลยครับมันมีการพูดก่อขู่อยู่เป็นประจำในทุกๆอันทั้งที่เรื่องที่ผมอยากฟังและเรื่องที่ผมไม่อยากฟังเขาก็พยายามจะพูดให้ผมฟังนะครับก็ดีนะครับไม่เหงาดีแต่เป็น24ชั่วโมงมันก็ไม่ไหวนะขนาดเขานอนเนี่ยเขายังละเมอตื่นขึ้นมาพูดภาษาญี่ปุ่นให้ผมฟังเลยโหดมากพูดดังพูดเป็นเรื่องเป็นราวด้วยแรกๆเราก็งงว่าเฮ้ยพี่จะมาชวนผมคุยอะไรกันตอนดึกๆอย่างนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วผมฟังไม่รู้เรื่องแล้วดูไปละเมอนี่หว่าหรือเป็นคนแบบขนาดเนี้ยขนาดนอนยังพูดเลยครับก็เป็นนิสัยของเขาก็ดีไม่เหงานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรกันหลายอย่างนะครับแช่น้ำออนเซนด้วยกันเห็นกันไปนะใครมีอะไรอยู่เหลืออยู่บ้างในร่างกายก็ไปค้นพบเจอกันดีนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเดินทางคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเดินทางอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจแล้วมีความสุขแล้วเหมือนมีพี่ที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็ห่วงใยกันในตลอดทุกการในระหว่างการเดินทางเราก็ดีใจนะครับที่ได้เดินทางร่วมกันนะครับผมขอบคุณครับไม่มีทะเลาะอะไรกันเลยครับคือพอมันเป็นหนังนี่เราก็พยายามหาเรื่องราวที่มันจะสามารถทะเลาะกันได้เพื่อให้มันดูมีประเด็นบอกพี่เอ๊ด่าผมหน่อยครับพี่เพราะว่าผมอยากทะเลาะกับพี่ไม่งั้นหนังมันจะไม่มีเรื่องราวนะก็ไม่ได้ครับพยายามละก็มันก็จะเฟคเขาก็จะด่าผมแบบแข็งๆผมบอกกันไม่ต้องดีกว่าพี่ปล่อยให้มันเป็นไปนะครับผมแต่ว่าภาพยนตร์มันก็จะเกิดเรื่องดราม่าเรื่องอื่นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งดีว่ะเนี่ยครับผมก็ลองติดตามดูแล้วกันผมว่าไอ้ที่เห็นชัดๆเลยคือพี่เอ๋เป็นคนเร็วครับจะคิดเร็วทำเร็วไปก่อนพุ่งอ่ะพุ่งทะยานวุ๊บน้องเดี๋ยวพี่ทำอย่างนี้แล้วบึ๊บไปเลยยังพูดไม่จบแล้วไปแล้วครับเหลือแต่เสียงทิ้งเอาไว้ซึ่งผมจะเป็นคนช้าผมจะเป็นคนแบบจะทำอะไรก็คิดก่อนจะเดินค่อยๆเปิดประตูเดินลงไปเพราะนั้นมันก็เลย2คนมันจังหวะเขาเร็วหลังๆจังหวะเขาเร็วผมก็ต้องดึงตะขอกางเกงยีนเขาไว้เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่พึ่งไปนะครับแล้วผมก็เดินให้เร็วมากขึ้นแล้วก็มันก็จะพอดีกันแต่ละคนก็จะเรียนรู้วิธีการคิดวิธีการเป็นอยู่ว่าเออเราควรคิดยังไงอะไรเงี้ยครับก็ดีครับดีครับซีดีที่ขายยังไม่หมดซีดีที่ขายยังไม่หมดครับซีดีที่ขายไม่หมดก็จะมีการนำกลับมาขายที่เมืองไทยในบางส่วนที่อยู่ในโครงการของดนตรีเพื่อน้องนะครับผมก็เหมือนเป็นการกุศลนะครับรายได้ที่ขายได้ก็จะเอาไปซื้อเครื่องดนตรีให้กับน้องๆตามโรงเรียนต่างจังหวัดที่ไม่มีเครื่องดนตรีของวงยุทธวาทิตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เงินที่ขายได้ขายซีได้ที่ญี่ปุ่นเราก็จะกลับมาสมทบทุนกับกองทุนนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณกับคนที่ซื้อแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังแต่ว่าหมดแล้วครับอ๋อก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณร่วมทำบุญด้วยกันนะครับน้องๆคงดีใจไม่มีผลิตแล้วครับก็มีแค่999แผ่นถ้าใครมีซีดีอันนี้เราก็ขอบคุณมากดีใจด้วยนะครับผมจะมีโอกาสมีอัลบั้ม2ไหมอัลบั้ม2เหรอครับก็อาจจะมีครับก็ชื่อซังคิวมาจากคำว่า93ตัวครับนายๆๆกัน9เดินต่อๆไปอันนี้คือ19แรกครับเดี๋ยวมันจะมี9ต่อๆไปแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับสังคิวเหรอครับก็ตอนนี้มันยังไม่ได้มีแผนจริงๆจังๆเลยฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะมีการเดินสายกันจริงๆเดี๋ยวเราว่ากันเนาะขอบคุณมากนะครับครับผมก็ฝากติดตามสังคิวด้วยนะครับผมคิวชูแล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันนะครับเจอกันคริสต์มาสนี้ขอบคุณครับภาพเดี่ยวลูกสุดท้ายขึ้นมือถือค่ะได้ค่ะ